อ๋อเบื้องบนนี้ครับเป็นยุงข้าวช้างข้าวนานเนมาแล้วตั้งแต่ผมเป็นผู้บ่าวสำน้อยนะครับเป็นยุงข้าวพระราชทานสมัยนู้นแต่ปี2524-25นะครับไม่ต่ำกว่านี้ฮะ25-26นี่แหละจนป่านนี้ครับไม่ได้ประกอบธุรกิจไม่ได้ทำอะไรเลยจนเครือข้างไม่ยังขึ้นเต็มหมดชาวบ้านก็ว่าอนุรักษ์ไว้แต่ว่าไม่ได้ทำประโยชน์แต่ว่าไม่ที่เฮ็ดยุ่งช้างพวกนี้ครับดีๆสมัยผมเป็นบ่าวทำหน่อยมานอนเฝ้าตอนเปิดยุ่งช้างพวกนี้ก็เป็นธนาคารเข่าหรือเป็นหม่องเอาชาวบ้านเอาเข่ามาร่วมกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังกับบริเฮ็ดคือเก่าแล้วจนห้างจนป่านี้ฮะ30กว่าปีสภาพก็ยังคือเก่าอยู่ลื้อถอนก็บ่ได้ย้อนว่าอีกชาวบ้านส่วนหนึ่งก็อยากอนุรักษ์ไว้อีกส่วนหนึ่งก็ว่ามันก็เป็นการขีดขวางคือกันเพราะว่าบ่ได้ใช้ประโยชน์ยังแล้วนะก็เลยเบิ่งสภาพนี่แหละครับเพิ่นแล้วไม่ทายเบิ่งมีจะเครือไม้ลื้อออกก็ยุ่งเศร้ายุ่งช้างกับบริเฮ็ดหยังนะถ้าผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบก็ผมว่าเฮ็ดให้ใช้ประโยชน์นะอื่นเพราะว่ามันบ่ได้เป็นคือเก่าแล้วนะครับผมมาอยู่กับหมู่ใหญ่ไพโรจน์องค์ละครนะครับผมเอ้าครับสวัสดีครับนี่เรื่องว่าในอยู่ติดบ้านเจ้าของอยู่ในบ้านเจ้าของติดบ้านเจ้าของครับมันก็คําว่าบ่เดือดร้อนก็เดือดร้อนครับเพราะว่าความสะอาดหรือว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อนะครับน้ําฝนตกน้ําก็สิมาขังอยู่ใต้ถุนของไอ้ธนาคารเข้าตัวนี้ที่ชํารุดทรุดโทรมแล้วปวกกินน่ะผู้พังเบิดล่ะครับใช้ประโยชน์หยังบ่ได้มาหลายปีเป็น10 30ปี30ปีครับ10 20ปีอุ้ย30ทันทีว่าสมัยปี2525-26ครับครับช่วงนั้นยังเป็นแรกๆอยู่กันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ครับครับแต่สักประมาณ20ปีมาเนี่ย20ปีขึ้นหลังเนี่ยก็คือบ่ได้ใช้ประโยชน์จังแล้วก็ปล่อยให้ผุพังให้ปวกขึ้นให้แล้วมื้อนี้ก็การก่อสร้างบ้านเนี่ยทั้ง2ข่ายเลยบ้านทั้งนี้ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ของธนาคารเขาแหละครับคือสาขาชุมชนอันนี้สหกรณ์ชุมชนเนาะสาขาชุมชนครับทางท่านนี่ก็ต่อเขตกับหน้าเขตของไอ้บ้านผมหมู่ใหญ่ไพโรจน์เนาะแล้วก็ตรงกลางเลยก็เป็นธนาคารเขาคือเห็นนี่แหละครับครับก็เป็นมันก็สิเป็นแอ่งในตัวในพื้นของมันนะครับครับที่นี่ย่ามฝนย่ามหยังฝนตกมาปั๊บนี่ก็น้ําก็สิมาขังเพราะน้ำมาขังกับพวกเป็ดพวกหนูพวกสัตว์ยังต่างๆกับมาโยนเนี่ยก็ถือว่าร่วมแรงเชื้อโรคนี่คือมันไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์แล้ว30ปีกว่าแล้วเนาะทันทีว่าสิมันลื้อไปซะได้บ่หรือคิดว่าเป็นธนาคารเขาพระราชทานน่ะลื้อบ่ได้บ่หรือจังไหนจังปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าอยู่จังซี่บ่มีประโยชน์หยังแล้วก็แถมยังสิมีโทษสินะฮะยุ่งหลายเอ้ยยุ่งหลายแรงพอมันยุ่งหลายมองเพาะพันเพ้อๆนี่ผมมีหอดงูเห่างูเหลือมงูสางูอีหยังครับอันตรายครับผมมีคนกล้าเข้าไปซ้ําลื้อออกนี่แล้วก็เอาดินเอาหยังมาลงมาถมกันมาเฮ็ดเป็นสร้างสาธารณประโยชน์แต่ว่าเป็นลื้อสิเอาไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่ในอนาคตอันนี้ก็ต้องนิมนต์หลวงพ่ออีหยังเพิ่นมาเดือนใช่บ่เดือนใช่ให้จังได้ฝากครับขอกราบวิงวอนนะครับขอให้ผู้สิมีเพื่อนรับผิดชอบบ่จงความนี่การนี้ถึงผู้ที่มีอำนาจมีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้ครับในพิจารณาซอยแน่ครับนี่ว่าลื้อออกไปซะเอาไว้ก็บ่มีประโยชน์หยังแล้วก็มีแต่โทษมีแรงเพาะพันธุ์ยุ่งไร้มีหยังเนี่ยครับก็เป็นงานหนักของอสมเพิ่นอีกนี่แหละครับก็อยากขอฝากแน่ครับถึงผู้มาประดับหมู่บ้านเนาะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเบิ่งรอบๆทิศทางของข้างในยุงช้างนะครับว่าเป็นอะไร
มันคลาคาซังผู้อยู่แถวๆนี่อยู่เมืองข้างในเลยสมัยผมเป็นเบาครับสมัยผมอยู่บ้านนี่แหละก็เคยก็เคยนี่เหรอนี่บ่ตรวจได้ครับนี่ครับคือประตูครับประตูตัวนี้พังกะซีมันก็จะเป็นไม้แค่นี้เดียวเลี่ยงๆๆๆนี่แหละนี่นี่นี่เปิดได้ยังเปิดเข้าไปก็บ่มีหยังบ่ก็บ่มีหยังนะครับสิมีหยังก็บ่มีหยังกับพื้นที่เป็นพื้นไอ้นี่ก็อ๋อมีแต่ขยะช่องว่าง่ายว่าผุพังไปแล้วพื้นใหม่นะปวกกินไปแล้วมันบ่ออ๋อได้หยังบ่ได้นี่ล่ะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนะครับยุงลายบ่ลือหยังต่างๆหนูนี่มีเป็นพันๆตัวนะครับหนูสิเฮ็ดเป็นอนุสรณ์ก็จักในใดน้อมมากกว่าในสัตว์อยู่จักในใดน้อมคืออะไรหยังครับถ้ามาลื้อออกก็ล่ะเอาดินมาถมมาลงจะเป็นป้าผมเคยเสนอครับเคยเสนอครับต่อผู้นำท้องถิ่นเพิ่นผู้ที่เพิ่นหาเสียงมาจากลงมาเป็นตัวแทนของรัฐบาลให้หยังสามยุคสามสมัยนะครับผู้ในบ้านนะครับแล้วก็รับปากว่าสิเฮ็ดสิดูแลให้กับเอายุคที่สามนั่นฮะก็ยังนิ่งเฉยยังยังเสียล่ะมันก็เคยเลยก็เลยอยู่จังสี่ก็อยู่จังสี่นะฮะแต่เป็นอนุสรณ์สำหรับผมผู้เบาสำน้อยสมัยนั้นครับจนผมตอนนี้ก็เกือบวัยเกษียณแล้วครับก็ยังเห็นอยู่ครับยังอยู่แต่ว่าบ่คือแต่ยังนุ่มเนาะครับข้างเครือยังก็ยังเตะหมดบ่ได้มีเหตุหยังแล้วก็บ่ได้เฮ็ดเป็นยุงช้างสำหรับหมู่บ้านอีหลีเราเขาใส่ประโยชน์ในส่วนนั้นแล้วนะประกอบใส่ประโยชน์นี้ท้ายบ้านท้ายเมืองก็ได้ผู้อึดเถาอึดน้ำก็ได้มากู้มายืมไปกินไปกินมาใส่พอซ้ำซากถึงฤดูการเก็บเกี่ยวได้หมากได้ผลแล้วก็เอามาคืนมาส่งตะกี้เฮ็ดเป็นระบบจังท่านเพราะว่าเป็นนโยบายจังท่านแต่สุมือนี่ก็เป็นอนุสรณ์อนุสรณ์บ่าคําบ่ยกเลยคือว่ายกประโยชน์มันก็เสียพื้นที่เนาะครับเสียพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเสียพื้นที่ครับว่าครับมันสร้างความสกปรกสิ่งแวดล้อมลกลุงลังทําลายสภาพแวดล้อมนะครับทําลายทําลายบรรยากาศอีหลีครับสภาพแวดล้อมเสียพื้นที่บ่นี่แต่คือโอ้บ่คุ้มเหมือนที่เห็นนี่ล่ะครับบ่ให้ภาพอธิบายได้นะครับให้ภาพเป็นผู้อธิบายเลยครับผมอันว่าหลายก็คือว่าเว้าโพดว่าหยังหลายปีแล้วครับนี่ที่ผมอดทนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับแต่เป็นที่ดินสาธารณะที่นี่เท่านี้บ่ครับนี่เท่านี้ฮะกับทั้งนาสังกรนั่นบ่อันนี้ก็แม่นนี่เป็นโอ้ของสังกรเป็นที่สาธารณะคือหยังแต่ว่าแบ่งสร้างเป็นสหกรณ์เออของสหกรณ์ครับสังกรณ์ชุมชนของหมู่บ้านโคกสว่างนะครับกับเพิ่นมีรักเขตอย่างดีครับคือรักเขตกันไว้เฉพาะมันก็มีสหกรณ์กับยุ้งฉางเมื่อสักครู่นะครับก็นี่คือร้านค้าชุมชนครับเป็นของส่วนรวมของหมู่บ้านของหมู่บ้านด้านหลังถัดไปก็เป็นธนาคารข้าวซึ่งชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้มาเป็นประมาณ20กว่าปีแล้วครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคท่านพี่ว่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้ปรับเปลี่ยนเป็นสร้างสาธารณประโยชน์ได้นะครับครับครับสร้างรายได้หรืออย่างก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือว่าสร้างบรรยากาศนะครับเป็นสภาพแวดล้อมให้มันดีขึ้นที่นะครับครับขอฝากด้วยครับเด้อขอบคุณท่านมูยาเพลโลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอฝากนะครับฝากไว้ครับก็ถ่ายทอดให้ดูกันแล้วแต่ผู้นำหมู่บ้านท้องถิ่นอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะก็ประมาณไม่ถึงตารางวานะครับมีทั้งยุ้งฉางที่เคยสัมผัสแล้วก็เป็นที่สาธารณะเราจะทำให้ก่อประโยชน์อะไรข้างหน้าก็ไปคุยกันระหว่างคณะกรรมการของหมู่บ้านกันเลยกันนะครับชมครับขอบคุณงูใหญ่พระโรดวงละครครับผมแจ้งผมมากระบอกหอมสุยันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ